สวัสดีฮะวันก่อนมีน้องเขียนมาว่าควรจะซื้อ Index หรือซื้อ Realty Income ก่อนดีพี่โอรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยนะฮะเงินเดือนธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมีเงินเก็บอะไรมากพี่โอแนะนำว่าซื้อ Index ก่อนเพราะว่าประการแรกซื้อ Index เนี่ยโอกาสที่เขาจะเติบโตให้เราเนี่ยเยอะกว่าแต่ว่าก็ได้เงินปันผลน้อยกว่ามาก IndexFXAX ของ Fidelity นะเงินปันผล 1% กว่าแค่นั้นเองเงินที่เขาได้กำไรจากบริษัท500กว่าอันเนี่ยเขากลับเข้าไปใช้ในนั้นโอเค Realty Income เนี่ยซื้ออย่างนั้นเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของตึกเราได้ส่วนมากเป็นเงินกลับเข้ามาตัวพี่โอเองเนี่ยในอนาคตพี่โอหวังว่าถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยพี่โอหวังว่าจะได้เดือนละประมาณ 100,000 บาทซึ่งพี่โอเคยบวกลบคูณหารแล้วเงินจาก Social Security คือเงินสำหรับคนไทยฟังเงินจากที่รัฐบาลที่พี่ให้จะให้พี่โอเนี่ยพี่โอจะได้ประมาณเกือบ 100,000 บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแม้พี่โอไม่มีตังค์เก็บเลยเนี่ยพี่โอไปอยู่เมืองไทยพี่โอมีใช้ราวเดือนละ100,000โซพี่โอมีเดือนละ100,000จากรัฐบาลแล้วพี่โอได้อีกเดือนละ100,000จาก Realty Income ใช้ถ้าพี่โอไม่เอาเงินใส่เข้าไปอีกแล้วพี่โอจะได้จากdividend จากสต็อกอื่นที่พี่โอจะซื้อไว้หรือที่มีไว้เนี่ยพี่โออาจจะได้ประมาณอีกเดือนละ300,000กว่า so ถ้าบวกลบคูณหารกันแล้วพี่โอคงจะได้เดือนละประมาณ500,000แต่จะใช้จริงๆนี่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้พี่โอถ้าคนไหนใช้เงินเดือนละ500,000นะฮะต้องไปคุยเขาก่อนว่าเงินมันเอาไปทำอะไรหมดอ่ะเพราะใช่เป็นไม่ได้เงินของพี่โอที่ได้มาเนี่ยพี่โอจะเอาไปใช้คือจะซื้อสต็อกอันใหม่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วพี่โอจะไปช่วยชาริตี้ของเด็กพี่โอมีลูกๆที่พี่โอเลี้ยงเอาไว้พี่โอก็อยากจะมีโอกาสที่จะถ้าเป็นไปได้สร้างบ้านให้เขาแล้วก็อยากจะช่วยนอนโปรฟิตชื่อ iCare Thailand พี่โออยากจะสร้างดอร์มิทอรี่ที่อยู่ให้นักเรียนเพราะว่าพวกนี้เขาต้องเดินไปโรงเรียนเนี่ย2-3กิโลเดินไม่ได้เขาก็สร้างที่อยู่ให้ติดกับโรงเรียนเลยในเรื่องอะไรนะในภูเขาในดอยเนี่ยพี่โออยากจะไปช่วยเขาทำแต่พี่โอคงไม่ไปช่วยฮะพี่โอคงไปส่งเงินไปแล้วไปดูเฉยๆแค่นั้นเองแต่ว่าอันนั้นคือความสุขของพี่โอ now เรื่องของจะซื้ออันไหนเนี่ยถ้าคนไหนมีเงินมาแล้วนะฮะมีเงินเก็บเป็นแสนๆเลยอะถ้าจะซื้อก็อาจจะซื้อครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่ง Index ครึ่งหนึ่ง Realty Income แต่อย่าลืมว่า Realty Income เนี่ยเขาจะให้เงินปันผลเรามาใช้เพราะฉะนั้นจะต้องมีเยอะจนถึงเรามีเยอะมากจนแบบถ้าได้มาเดือนละ50 เหรียญเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มากถึงขนาดแบบไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆทุกเดือนเราก็ต้องใช้ความอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะเขาเรียกใช่ไหมพูดง่ายคือเงินเดือนที่ได้มาแทนที่จะเอามาใช้ตอนนี้เก็บ10-15-20% เพราะว่าอีก 10-15% ที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะเข้ามาแทน 90% ที่เราใช้ตอนนี้เชื่อหรือไม่เพราะมันเกิดขึ้นกับพี่โอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนอยู่ที่อเมริกานะฮะที่ทำงานมีเก็บเงินหรือเปล่าดูไปสิแล้วก็ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเขียนมาหาพี่โอจะบอกเลยว่าต้องจ่ายฟรีเท่าไหร่ต้องทำยังไงโอเคไอ้เรื่องจะซื้อประกันชีวิตที่มีเงินเก็บพี่โอไม่แนะนำเลยเพราะว่าหนูจะต้องจ่ายฟรีมากและถึงแม้คนขายบอกไม่จ่ายมากเอาตัวเลขให้ดูเชื่อพี่โอสิเอามาให้พี่โอดูพี่โอจะบอกเลยว่าความจริงหรือเปล่าพี่โอไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่พี่โอจะต้องบอกเลยว่าจะต้องรู้ว่าซื้ออะไรเข้าใจไหมหนูจะขับรถไปตอนคืนนะขับเล่นนะโดยเฉพาะขับคนเดียวนะผู้หญิงเนี่ยอยู่ดีจะขับไปไม่ได้นะไม่รู้ไปไหนอ่ะอันตรายชีวิตเหมือนกันน่ะเราต้องรู้แล้วเราจะต้องรู้ว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะถ้าเราไม่รู้เนี่ยสักวันหนึ่งมันผิดหวังขึ้นมาเนี่ยจะกลับเวลาไม่ได้ทุกอย่างซื้อได้นะฮะในโลกนี้ยกเว้นความรักกับเวลาหนูมีเงินเท่าไหร่นะไม่มีใครจะรักหนูจริงๆหรอกเขาจะรักเงินหนูใช่มั้ยหรือไม่ถ้าหนูช่วยเขาเทคแคร์เขาเนี่ยเขาอาจจะรักหนูนะเชื่อไหมคนไทยพี่โอยังเคยดูเลยว่าฝรั่งคนไทยไปอยู่เมืองไทยเนี่ย
ถึงแม้เขาไม่มีความรู้มากมายอะไรได้เงินเพนชั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเจอผู้หญิงที่เมืองไทยในอีสานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผู้หญิงก็เทคแคร์ผู้ชายดีนะแล้วไปมาก็มีลูกด้วยกันก็รักกันพวกผู้ชายเขาเลี้ยงผู้หญิงดีๆไม่ได้เลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นเด็กเลี้ยงงานงั้นจ้ะแบบเขาเทคแคร์ดีอ่ะพวกผู้ชายเขาคงเหงาแล้วผู้หญิงเขาก็รู้ว่าถ้าผู้ชายคนนี้มาช่วยเขามารักเขาถ้าเขารักตอบเนี่ยมันทั้งสองคนก็มีชีวิตดีอ่ะมีถ้าอยากจะไปรักคนที่ไม่มีตังค์เลยลำบากด้วยกันก็ตามใจเรื่องนั้นเรื่องเขาแต่ว่าไอ้เงินเนี่ยมันซื้อของเยอะได้ทุกอย่างยกเว้นความรักยกเว้นเวลาวอร์เรนบัฟเฟตต์คุณปู่บัฟเฟตต์กลับเวลาไม่ได้พี่โอกลับไม่ได้พี่โอจะมีเท่าไหร่พี่โอกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นควรจะซื้ออินเด็กซ์ก่อนนะแล้วก็ควรจะเวลาอายุมากขึ้นขายในอินเด็กซ์นะแล้วเอาไปซื้อแชร์ที่จ่ายเงินอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้มีชีวิตอยู่ได้ถ้าพูดถึงอยู่เมืองไทยนะฮะพี่โอชอบใช้เงินเดินเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมติหนูมีเงินปันผลเข้ามาเนี่ยเดือนละ 20,000 เนี่ยหนูมีอะไรกินเนี่ย 20,000 นี่มันเท่าไหร่อ่ะ600เหรียญเยอะนะต้องมีเป็นแสนๆบาทเลยไอ้ของ Realty Income เนี่ยแต่ว่าถ้าหนูมีเงินเก็บเนี่ยในชีวิตหนู500,000ล้าน2ล้านเนี่ยหนูจะต้องอยู่ในที่มีเงินเก็บไอ้คนที่อยู่ข้างนอกเงินเก็บเนี่ยนี่แหละตัวดีถึงได้มีตอนนี้เมืองไทยมีปัญหามากเรื่องคนมีหนี้เพราะว่าคนไทยพูดตรงเลยชอบอวดว่าฉันมีรถดีฉันมีของอะไรดีอันนั้นจะต้องสำคัญไม่ต้องสนใจนะฮะอย่าไปสนใจแล้วว่าใครนึกยังไงไอ้สังเกตเลยนะคนไหนที่ไม่มีตังค์อ่ะนี่หนูมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่ามีของเล่นเยอะดูสิเขาขับรถอะไรทำไมต้องไปขับเทสลาอันละ6-7-80,000อ่ะแล้วซื้อดีๆ ด้วยแล้วคนไหนบอกโอ้ฉันซื้อเทสลาเพราะว่าประหยัดโอเคค่าไฟที่บ้านขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะไม่นึกเลยนะแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ขับรถชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไฟหมดจะไปไกลก็ไปไม่ได้ไอ้ทำไมไม่ถ้าไปขายโตโยต้านั้นที่ขับอยู่ดีๆซื้อมา10,000ตอนนี้ยังวิ่งได้อีก10 ปียังวิ่งได้แหละอย่าไปซื้อของที่ไม่จำเป็นอย่าไปซื้อเชื่อพี่โอ้ดิพี่โอ้ซื้อรถได้วันนี้พี่โอ้จะเดินไปซื้อรถก็ได้แต่พี่โอ้ไม่เอารถพี่โอ้ขับยังวิ่งโอเคอ่ะทำไมต้องไปซื้อนะโซคนไหนนะฮะอยู่อเมริกาเมืองนอกเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยเริ่มใหม่เนี่ยเริ่มอินเด็กซ์ก่อนและอีกในอนาคตเนี่ยจะมีเงินมากขึ้นในนั้นและถ้าถึงเวลาเนี่ยขายในนั้นอย่าเพิ่งเอาเงินสดออกมานะแล้วก็เอาเงินสดข้างในอาคาวเนี่ยซื้อไอ้บริษัทที่มีจ่ายเงินปันผลแล้วเราจะได้อยู่ได้ถ้าอยู่อเมริกาซื้อเป็น Roth เพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วก็ขายในนั้นแล้วก็ซื้อสต็อกแบบคล้ายๆ Realty Income เนี่ยและโดยเฉพาะ Roth เนี่ยมันจะไม่เสียภาษีถ้าหนูเริ่มอายุน้อยๆคนไหนมาอยู่ที่นี่เห็นของพี่โอเขียนอายุ20กว่าเพิ่งได้งานและรู้ว่าไอ้มีดูตัวอย่างพ่อแม่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าคุณพ่อแม่ไม่ค่อยมีตังค์หนูรู้ว่าทำไมไม่มีตังค์เพราะเขาใช้หมดเขาอาจจะมีลูกหลายคนต้องเลี้ยงหนูโอเคเขาอาจจะซื้อของที่ไม่ควรจะซื้อบ้านอาจจะใหญ่เกินไปหรือไม่เขาเอางี้เนี่ยเขาใช้มากกว่าก็เก็บโอเคเราอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างเขาถ้าลูกถ้าหนูมีคุณพ่อแม่คนไหนที่เขามีเงินเก็บเป็นคนขี้เหนียวทำแบบเขาอาจจะลงทุนไม่เป็นแต่หนูลงทุนเป็นหนูจะมีมากกว่าเขาอีกเชื่อพี่โอ้สิพี่โอ้มีมากกว่าพี่ของพี่โอ้ทุกคนเลยแล้วเขามีร้านอาหารมีอะไรเขาเลิกเก็บแล้วแต่ว่าบางคนเขาก็ให้ที่ร้านอาหารให้คนเช่าแต่เขามีเงินเก็บแบบเป็นสต็อกเป็นล้านๆไหมเนาะแต่ว่าเขาได้เงินจากร้านอาหารอยู่ได้เขาอยู่ได้พี่โอ้ก็ดีใจเขาด้วยพี่โอ้จำได้เลยพี่เขยตอนนั้นไปกินข้าวบ้านเขาถามว่าบริษัทเดลต้ามีเพนชั่นหรือเปล่าพี่โอ้บอกพี่ได้เดือนละพี่น้องพันกว่าเหรียญอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคแล้วโอเก็บบ้างเงินโอเก็บแล้วก็บอกเก็บเยอะเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่โอ้มีอยู่400,000พี่โอ้บอกตอนนี้มีประมาณ400,000พี่โอ้จำได้แล้วเขาบอกว้าวเยอะขนาดนั้นแล้วเหรอพี่โอ้บอกฮะโอ้ไม่ได้เก็บโอ้อินเวสต์โอ้ซื้ออินเด็กซ์แล้วโอ้ซื้อไปเรื่อยๆและพี่โอ้จำได้แหละเขาพูดว่าเนี่ยถ้าพ่อถ้าป๋ากับแม่อยู่เขาจะภูมิใจโอ้นะได้ยินข่าวว่าโอ้ซื้อบ้านมาด้วยโอ้ก็บอกฮะโอ้ก็ดีใจด้วยเสียใจที่เขาไม่อยู่แล้วโอ้ก็พยายามไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ย
พี่โอจำได้เลยเขาพูดอย่างนี้พี่โอน้ำตาไหลเลยเพราะว่าคนไทยส่วนมากไม่เคยชมถ้าหนูมีญาติคนไหนนะถ้าหนูทำดีไงไม่มีใครก็ชมเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปเสียใจเลยหรอกแล้วพี่โอจำได้เจออีกทีพี่โอบอกเขาแย่เขาบอกโอเคป่าวบอกแย่ เขาบอกเรื่องเงินเขาบอกมีมากกว่าล้านเหรียญแล้วเขายังบอก what ไม่ได้ไงวะพี่โอบอกเพราะโอ invest โอไม่ได้เก็บไม่ได้คนไหนบอกเก็บเงินล้านเหรียญเป็นไม่ได้ต้องเป็นเจ้าของโรงงานปลากระป๋องอะไรเงี้ยถึงมีเงินเก็บแต่ว่าทำงานธรรมดาเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามา invest เรามาประหยัดกันนะฮะซื้อ index แล้ว10ปี15ปีในอนาคตเนี่ยก็ซื้อเอาเงินอันนั้นซื้อไอ้บริษัทที่มีเงินปันผลแล้วจะได้เราจะได้อยู่กันได้แล้วคนไหนมาสอนว่าให้ไป day trade อะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อเขาไม่มีประโยชน์อ่ะถ้าใครมาสอนเอางี้ใครมาสอนเรื่องเงินอยากให้รวยเร็วๆถามก็ดูบอกขอโทษทีคุณมีตังค์เท่าไหร่อ่ะถามไปเลยถ้าเขามองหน้าเราบอกคุณพี่โอก็ให้ถามครับพี่โอเขาบอกว่าไม่ต้องเกรงใจถามได้แล้วทำไมถ้าคุณรวยทำไมต้องมานี่เนาะให้ผมจ่ายเงิน300เหรียญเรียนเรื่อง day trade ล่ะมีคนนึงไปสอนที่วัดไทยพี่โอนี่เนาะมีคนเขาโพสต์ว่าไปเรียนมาจากคนนี้แล้วพี่โอก็ถามเขาว่ามีเงินเท่าไหร่โอ้โหมีคนโกรธพี่โอ3 4คนเขียนว่าผมไม่นับถือคุณเลยถึงแม้ว่าคนนั้นไม่มีเงินผมก็รู้แล้วพี่โอเขียนตอบบอกเว้ยถ้าคนนั้นไม่มีเงินแล้วเขามาสอนคุณให้ทำเงินโอ้โหแล้วเชื่อทำไมอ่ะเขาเถียงตอบอีกพี่โอบอกโอเคทำอะไรตามใจไปมาพี่โอยังมีมากกว่าแต่พี่โอไม่สนนะใครว่าอะไรใครมาอะไรพี่โอไม่สนนะมานั่งห่วงว่าใครนึกอะไรพี่โอ I don't care I mean หนูอยู่อย่างนั้นแล้วกันอยู่อย่างประหยัดนะไม่ต้องสนใจใครนึกหนูขับรถอะไรเชื่อพี่โอไอ้ Toyota ที่หนูมีอยู่อายุ5ปีอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะเชื่อพี่โอ10ปีขับไปล้างให้มันดีๆรถพี่โอไม่ได้ล้างมา6เดือนพี่โอไม่สนเลย